แม่จ๋าช่วยด้วยเพราะความโลภทำให้ซวยทั้งครอบครัวที่ดันเผลอขโมยเงินของมาเฟียตัวพ่อจนต้องหนีเอาตัวรอดหนังเรื่องนี้ชื่อว่า End of the Road สุดปลายถนนเป็นหนังแนวระทึกขวัญบอกเล่าเรื่องราวของเบลนด้าแม่ม่ายลูกติดที่ต้องก้าวผ่านปัญหาด้านหนี้สินเธอต้องพาลูกๆและน้องชายย้ายจากเมืองนึงไปยังอีกเมืองนึงซึ่งระหว่างโรดทริปของพวกเขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์การฆาตกรรมและเข้าไปพัวพันกระเป๋าเงินของกลุ่มพ่อขายยาเป็นครอบครัวที่ต้องบอกเลยว่าโคตรจะซวยเลยเพราะมาเฟียรู้ว่าครอบครัวนี้อยู่เบื้องหลังของกระเป๋าเงินที่หายไปและพวกเขาจะทำยังไงล่ะครับก็ต้องหนีสิครับพอดูไปแล้ว End of the Road อาจจะดูเป็นหนังเทรลเลอร์เฉยๆองค์ประกอบของบทหนังออกจะซ้ำซากไปหมดมีตัวละครที่น่าหัวเสียสุดๆดูไปอาจจะพอเดาเนื้อเรื่องได้นะครับทำให้ความสนุกเนี่ยน้อยลงแต่ภาพรวมของหนังเรื่องนี้ก็ยังดูเพลินและน่าติดตามไปได้อย่างน่าประหลาดใจเอาจริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณทีมนักแสดงที่ช่วยแบกหนังเรื่องนี้ออกมาได้อย่างน่าสนใจทั้งที่เรื่องราวแทบจะไม่มีอะไรใหม่เลยก็ตามแต่ก็ยังดีที่มีช่วงให้ลุ้นระทึกและน่าติดตามให้ดูจนจบเรื่องเอาเป็นว่านะครับสำหรับผมให้7 คะแนนสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าใครสนใจอยากจะดูก็ตามไปดูกันได้ที่ Netflix นะครับ